ต่อกันที่เรื่องราวของอาหารที่ติ๊บบอกกันบ้างนะคะว่าจะนำมาฝากรับรองได้ว่าถูกใจหลายคนแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่อาหารนี้นะคะจะสวยงามแต่ว่าคัดมาแต่วัตถุดิบดีๆทั้งนั้นเลยค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะน่าทานขนาดไหนค่ะร้านอาหารสุดหรูในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีมหาเศรษฐีหลายคนอยากจะลิ้มลองรสชาติค่ะจนถึงขั้นที่เรียกว่าบินไปชิมแล้วก็ยังมีการจองคิวกันข้ามปีเลยด้วยนะคะเพราะว่าขณะนี้ค่ะมีคิวจองแล้วถึง 60,000 คิวเลยทีเดียวค่ะสำหรับร้านนี้นะคะก็มีชื่อว่าโนมะซึ่งเจ้าของร้านก็คือลาวินเลียมส์ผู้ที่เป็นคนเริ่มพัฒนาร้านนี้นะคะให้ดังขึ้นมาในญี่ปุ่นเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นค่ะโดยจุดเริ่มต้นของเขานะคะก็มีการย้ายพ่อครัวมาจากกรุงโคเปนเฮเกนมายังประเทศญี่ปุ่นด้วยเหตุผลที่ว่าค่ะการกินอาหารในญี่ปุ่นเปลี่ยนไปด้วยความเคารพแล้วก็คนที่นี่นะคะยังให้เกียรติกับอาหารอย่างแท้จริงอีกด้วยค่ะเขาจึงเลือกที่จะเปิดร้านอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นและของใช้ที่ใช้ในร้านโนมะนั้นนะคะลาวิลเลียมส์ก็เลือกใช้แต่ของดีที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นจานชามแต่ละใบค่ะก็ทำขึ้นโดยฝีมือของช่างโบราณชาวญี่ปุ่นในท้องถิ่นนะคะตกอยู่ที่ชิ้นละ6,500 บาทค่ะส่วนช้อนที่ใช้ในร้านค่ะก็มีราคาสูงถึง 3,900 บาทเลยทีเดียวค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือวัตถุดิบที่ทางร้านเลือกมาค่ะจากทั่วทั้งญี่ปุ่นเลยตั้งแต่โอกินาว่าอาชิกากิฟุกุโอกะรวมไปถึงที่โอซาก้าด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการติดต่อชาวไร่ที่ปลูกสตรอเบอรี่เก่งที่สุดในญี่ปุ่นเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบอีกด้วยค่ะในส่วนของราคาอาหารมื้อเที่ยงนะคะจะเริ่มขั้นต่ำอยู่ที่ 12,400 บาทแต่ว่าราคานี้ไม่รวมค่ะแล้วก็ขยับความหรูขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะราคาก็จะอยู่ที่ 47,800 บาทค่ะโดยทางด้านของลาสวิลเลียมส์นะคะก็กล่าวว่าการกินอาหารที่นี่ก็เปรียบได้กับการดื่มด่ำประวัติศาสตร์แห่งอาหารไปพร้อมๆกันโดยเมนูอาหารที่แนะนำนะคะทางร้านก็แนะนำว่าเป็นสุดยอดของอาหารก็คืออันริปสตรอเบอรี่แล้วก็เชคลีสค่ะรวมถึงมีโบทาเนบิเฟเวอร์ออฟนางาโนฟอเรสต์ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีซีทรัสแอนด์ลองเพปเปอร์เชฟมองฟิชลิเวอร์โออิกะคัตเทิลฟิชโซบะอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเมนูแนะนำอื่นๆอีกมากมายนะคะที่ทางร้านก็แนะนำว่าแต่ละจานก็เรียกว่าเป็นที่สุดของความอร่อยแล้วก็ผลิตโดยวัตถุดิบที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นด้วยค่ะก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่มีมหาเศรษฐีจำนวนมากมายค่ะบินไปเพื่อจะชิมอาหารที่นี่นะคะแล้วก็ยังมีการจองคิวมากถึง 60,000 คิวอีกด้วยค่ะI would say that for the city and the whole country in itself, I think it's very important that we have been able to break through the way we are because it will open a lot of doors.เป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูที่เรานำมาฝากนะคะเป็นอาหารที่เรียกว่ามีทั้งความพิถีพิถันในการทำรวมถึงวัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีความสวยงามมากก็เลยทำให้ตอนนี้คิวยาวมากๆนะคะใครที่อยากจะไปทานคงต้องจองคิวกันข้ามปีเลยค่ะวันนี้นะคะเวลาของติ๊บแล้วก็ Hi So Happenings หมดลงอีกแล้วค่ะรับรองได้ว่านะคะพรุ่งนี้มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนต้องติดตามชมค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ10,000 ไม่ต้องเอาทิปแล้วแหละโอ้โหไม่ไหวอ่ะเนาะกินไม่อิ่มด้วยแพงด้วยหมดกันครับผมช่วงหน้า Tuition's Update ค่ะ